ว่าพี่เครียดไหมพี่ก็เครียดนะแต่ว่าเออก็พยายามทำให้ดีที่สุดพยายามคอมโพรไมซ์ให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดภาพของความขัดแย้งขณะนี้6นาฬิกา56นาทีนะติดตามข่าวเช้า Workpoint กันต่อมีเรื่องของศึกสีกากีที่สังคมให้ความสนใจนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเนี่ยมันก็ทำท่าว่าจะจบลงเพราะว่านะฮะ2บิ๊กเขาก็มาเจอกันแถลงกันนั่งคุยกันชื่นมื่นแล้วก็มีการโอบเอวกันนะครับแล้วก็มีการบอกเลยบอกหลังจากนี้สำนวนคดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องไปอยู่ที่ปปช.ทั้งหมดเลยตำรวจเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วนะเพื่อให้ปปช.ทำหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ต้องดราม่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยหลังจากแถลงเสร็จมันก็มีเรื่องของคำสั่งเด้งมาจากนายกรัฐมนตรีนะครับย้ายทั้งคู่ฮะคุณผู้ชมฮะบรรยากาศเอาไปดูช่วงเช้าก่อนเมื่อวานฝนตกด้วยนะใช่ค่ะที่เช้าเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยเข้าพบนายกรัฐมนตรีก่อนคุณผู้ชมครับนี่นะทั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผบ.ตร.นะครับไปพูดคุยหารือกับนายกเป็นเวลาเขาบอกประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ออกมานะฮะนี่อันนี้ภาพตอนออกมาแล้วนะบอกเดี๋ยวไปฟังแถลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะตอนประมาณ 11:50 นาทีทั้งคู่ฮะทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กนะครับหลังจากออกจากหารือนายกเสร็จนะฮะก็มานั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็แถลงข่าวกรณีปมความขัดแย้งที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นศึกสีกากีนะฮะก็เขาเรียกว่าเนี่ยดับปมร้อนโดยการนั่งคู่กันนะฮะมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยพลตรีต่อศักดิ์บอกว่าต้องให้การนำเสนอข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดส่งไปปปช.ทำคดีให้เกิดความยุติธรรมให้ได้มาตรฐานที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งแล้วพูดกันคนละทีนะครับนี่นะแล้วก็บอกนะไม่มีความขัดแย้งไอ้ที่ขัดแย้งเนี่ยฟังมาจากโซเชียลนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเหลืออายุราชการ194วันอยากทำทุกวันให้ดีอยู่กันแบบพี่น้องสร้างโฮมไม่ใช่สร้างเฮาส์นะทีนี้เนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กว่ายังไงฮะบิ๊กโจ๊กบอกว่าเนี่ยหลังจากวันนี้ไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นเดินหน้าเรื่องความสามัคคีใช้คำว่าเซตซีโร่นะครับจะถอนฟ้องลูกน้องของบิ๊กต่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจอีกกว่า200นายที่ทำคดีของผมคืออะไรที่มีเรื่องมีราวกันอยู่เนี่ยจะไปถอนให้หมดจะไปถอนให้กันให้หมดนะฮะมันก็มีเรื่องที่บิ๊กโจ๊กวันก่อนเนี่ยให้ทนายเนี่ยไปฟ้องบิ๊กเต่าใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันก็มีเรื่องที่ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจตรีนำเกียรติเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยไปฟ้องผบ.ตร.นะครับบิ๊กโจ๊กบอกทุกอย่างมันต้องเซตซีโร่เอาเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อคุยกันจบเดี๋ยวทางผบ.เชิญมาทางเขาทุกคนเนี่ยเหมือนบอกว่าต้องเป็นลูกน้องผบ.ตร.คนเดียวนะเมื่อผบ.ตร.บอกจบนะทุกคนต้องหยุดนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าหางานอย่างเดียวนะครับไอ้เรื่องไปฟ้องเพื่ออะไรหยุ่มหยิมต้องถอนให้หมดผมนั่งคุยกับเขาเนี่ยผมบอกแล้วผมบอกกับโจ๊กตั้งแต่วันแรกขาดจากพี่ไปแล้วเนี่ยความจริงใจหาจากคนอื่นนะถ้าขาดจากพี่แล้วไม่มีใครเตือนร้อยเตือนเท่าพี่หรอกมีใครเตือนให้ไปปฏิบัติธรรมพี่ก็เป็นคนไปบอกเขาเฮ้ยเอ็งต้องลดอีโก้ลงลดอย่างนี้นะเอ็งไม่ต้องเรียกเขามาพี่เนี่ยคุยกับเขาก่อนที่จะออกหนังสือที่ว่าไม่ให้เรียกอะไรมาอย่างนี้นะพี่คุยกับเขาก่อนเอาหนังสือให้เขาก่อนด้วยซ้ำไปไม่เคยที่จะข้ามหัวข้ามหางกันเลยก็พี่ก็คุยกับพี่โจ้พี่โจ้เขาก็โอเคอันนั้นก็ต้องฝากพี่โจ้ไปก็อย่าเรียกใครใหม่ก็แล้วกันนะครับนั่นเวลาเราแสดงสัญลักษณ์มันเหมือนพี่ขัดแย้งกันมันต้องแสดงสัญลักษณ์อะไรคือมากันอย่างนี้นะพี่พูดกันขนาดนี้แล้วพี่ไม่ได้มามุสาหรอกจริงๆลูกผู้ชายอ่ะพี่ยังบอกพี่คำไหนคำนั้นนะครับไม่มีอะไรติดใจแล้วก็นี่นะครับคือหลังจากที่ทั้งคู่นั่งแถลงข่าวนะจบก
การแถลงปุ๊บก็มันมีจังหวะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ยกมือไหว้บิ๊กต่อโอ้โหนี่แบบไหว้แบบก้มต่ำมากนะฮะแล้วก็มากอดกันเขาเรียกว่าเนี่ยคือบิ๊กต่อก็ไม่ได้บิ๊กต่อเนี่ยไม่ได้เอามือโอบเอวโจ๊กนะแต่โจ๊กเนี่ยโอบเอวบิ๊กต่อนี่โอบนะฮะโอบพุงนะครับนี่นะครับแล้วก็ถ่ายภาพคู่กันนะฮะมันก็ดูแบบชื่นมื่นนะแต่ว่าคนดูเนี่ยเขาบอกเซ็งนะแหมดูมวยยังไม่ทันแบบครบยกเลย เลิกชกกันซะแล้วเหรอ อะไรอย่างเงี้ย บางคนถึงขั้นบอกเฮ้ยนี่มันมวยล้มเปล่าวะอะไรอย่างงี้นะ ทีนี้ครับไม่ทันไรคุณผู้ชมฮะสักพักหนึ่งมันมีข่าวคำสั่งนายกออกมานะฮะไอ้คำสั่งนายกที่ออกมาเนี่ยเหมือนว่าเนี่ยบิ๊กต่อเนี่ยรู้อยู่แล้วตั้งแต่เช้าครับแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยอาการเหมือนเพิ่งรู้โดยนะฮะมีคำสั่งให้ทั้งคู่ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา60วันนะครับโดยมอบหมายให้บิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่เขาบอกเด้งคู่นะไปกันเป็นปาท้องโก้นะไปเป็นคู่แล้วก็ท่านนี้บิ๊กต่ายมาแทนรักษาการผบ.ตร.นะครับคือเรื่องที่นายกเนี่ยสั่งเด้งทั้งคู่เนี่ยนะนักข่าวเนี่ยก็ตอนหลังเนี่ยก็ถามกับพลตำรวจต่อศักดิ์นะฮะท่านก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยรู้อยู่แล้วสบายใจมากถือว่าได้พักสมองนะฮะตัวผมเองเนี่ยยังเป็นผบ.ตร.อยู่นะไม่ได้ว่าเด้งไปแล้วไม่ได้เป็นผบ.ตร.คือตำแหน่งยังเป็นผบ.ตร.อยู่เพียงแต่ไปช่วยราชการยังไงผมก็ถือว่าเป็นผบ.ตร.คนที่14นี่นะครับแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยก็เข้าใจนะพร้อมทำตามคำสั่งอันนี้คือบิ๊กต่อให้สัมภาษณ์หลังจากที่นักข่าวรู้ข่าวว่าโดนเด้งนะไปถามเอาเดี๋ยวลองฟังเนี่ยพี่เนี่ยได้พักเนี่ยพี่สบายใจมากเลยนะพี่บอกเลยอย่างน้อยพี่ก็ได้พักสมองนะครับเมื่อพี่เบื่อหรือเรื่องมองภาพของความขัดแย้งเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆนะครับเมื่อพี่พูดเสมอถ้าพี่บริหารงานไม่ผ่านพี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองใช่ไหมว่าจะต้องทุกอะไรพี่เป็นผบ.สำนักงานตำแหน่งชาติไม่ใช่ของพี่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเป็นของตำรวจทุกคนท่านมีหน้าที่ของท่านพวกพี่อ่ะผู้บังคับบัญชาเนี่ยงานเลี้ยงต้องมีเลิกลาถึงเวลาก็ต้องไปครับไม่มีอะไรที่เป็นของพี่เลยก็เป็นเรื่องของการบริหารงานครับเหมือนพี่อ่ะสั่งการแล้วมันไม่ทำใจก็ต้องฟาดงวงฟาดงานมันก็เป็นธรรมดาครับในเรื่องการกำกับดูแลการบริหารงานท่านทำถูกต้องท่านนายกทำถูกต้องทุกอย่างภาพองค์กรตำรวจกำลังเสียหายพี่เป็นหัวหน้าหน่วยพี่บริหารความขัดแย้งไม่ได้งั้นท่านก็ต้องหาคนที่มาบริหารความขัดแย้งเรื่องคดีต่างๆก็เป็นหน้าที่ของรักษาการต่อไปก็คดีต่างๆก็ดำเนินการไปตามกระบวนยุติธรรมมันพี่ลุกแล้วก็ต้องลุกนะครับพรุ่งนี้พี่ก็ไปทำงานที่สำนักนายกไม่เป็นไรสนุกนะครับขอบคุณมากนะทุกคนพี่เนี่ยได้พักเนี่ยพี่สบายใจมากเลยนะพี่บอกเนี่ยอย่างน้อยพี่ก็ได้พักนี่นะครับคือบิ๊กต่อเนี่ยเหมือนว่ารู้อยู่แล้วตั้งแต่เช้าเมื่อวานที่ไปพบนายกแต่บิ๊กโจ๊กนักข่าวไปถามเนี่ยออกอาการเหมือนเพิ่งรู้นะครับเหมือนมันรู้จากข่าวนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองดูตอนที่นักข่าวเนี่ยไปถามบิ๊กโจ๊กหน่อยรู้หรือยังเนี่ยคำสั่งออกมาแบบนี้สำหรับผมนะครับนะผมไปมาแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้จะไปอีกรอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็ต้องเรียนตรงว่าเรามีวินัยนะครับนะถ้ามีคำสั่งเราก็ต้องไปปฏิบัตินะครับวันนี้เราคุยกันจบหมดแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องเดินหน้าทำงานนะครับโจ๊กเขาบอกว่าพี่โจ๊กเป็นแมว9ชีวิตตอนนี้เหลือกี่ชีวิตแล้วไม่น่าจะ10กว่าไม่นะก็เนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวทำมาที่ดีนะอยู่ไหนก็ได้ทำมาที่หมดแหละนะครับนะนี่นะครับคืออันนี้เนี่ยที่ตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะก่อนที่จะมาถึงคำตอบนี้เนี่ยนักข่าวถามก่อนบอกว่าเนี่ยทราบเรื่องหรือยังที่เขามีการสั่งย้ายนะฮะบิ๊กโจ๊กบอกว่าเนี่ยทราบเรื่องตอนประชุมและได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วคาดว่าเป็นเรื่องจริงเนื่องจากเห็นกระแสข่าวจากหลายแห่งนี่เหมือนยังไม่ชัวร์แบบยังชั่งใจอยู่และทราบว่าโฆษกรัฐบาลได้แถลงข่าวถึงเรื่องดังกล่าวแล้วอย่างไรก็ตามยังไม่เห็นเนื้อหาว่าต้องให้ไปปฏิบัติหน้าที่อะไรแต่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีคำสั่งพร้อมปฏิบัติแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดต่อบอกก็ไปมาครั้งที่สองแล้วเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วไอ้ไปเนี่ยหมายถึงมาถูกย้ายมาที่ทำเนียบรัฐบาลในตอนนั้นปี62ถูกคำสั่งย้ายนะครับ
คำสั่งคือตอนแรกเลยเนี่ยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเนี่ยย้ายจากผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับไปประจำที่สตช.ครับอันนั้นดาบแรกพอดาบที่2ปั๊บเนี่ยมีคำสั่งจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับในปี62เนี่ยสั่งย้ายจากสตช.เนี่ยให้มาประจำที่ทำเนียบรัฐบาลครับขาดจากความเป็นตำรวจด้วยให้มาเป็นข้าราชการประจำนะครับตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีในปี62นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอ้แมว9ชีวิตเนี่ยก็พลิกกลับไปใหม่อีกจนกระทั่งได้เป็นเขาเรียกว่าขึ้นมาสู่ตำแหน่งรองผบ.ตร.แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปร้องศาลปกครองครับแล้วก็ฟ้องไปฟ้องพลเอกประยุทธ์ด้วยใช่ๆฟ้องพลเอกประยุทธ์ด้วยครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าแมว9ชีวิตตัวจริงเสียงจริงเลยนะถูกย้ายมาประจำอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีครับเป็นครั้งที่2นะบิ๊กโจ๊กเมื่อวานเนี่ยมีนักข่าวถามเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่จะคำถามถามแรกบอกว่าเนี่ยคิดยังไงกับที่เขามองว่าเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นแมว9ชีวิตครับบิ๊กโจ๊กไม่ตอบคำถามนี้ได้แต่หัวเราะกับนักข่าวบอกว่าไม่เป็นไรครับเคยเป็นมาแล้ววันยังก็เคยไปมาแล้วนี่นะครับแล้วก็ตอนหลังก็ไปโพสต์ลงใน Facebook นะบอกว่าเนี่ยผมพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับพี่น้องตำรวจทุกนายแก้ปัญหาให้ประชาชนขับเคลื่อนประเทศต่อไปนะครับครับอันนี้ก็ทีนี้ไปถามเหตุผลจากนายกรัฐมนตรีหน่อยคุณเศรษฐาทวีสินนะคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะท่านดูเองเลยก็เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงไม่ได้มอบให้รองนายกท่านใดท่านหนึ่งนะฮะไม่เหมือนตอนที่สมัยลุงตู่ตอนนั้นมอบให้ลุงป้อมดูแลใช่ไหมแต่ว่าตอนหลังเนี่ยลุงตู่ดึงกลับมาดูเองนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะครับทีนี้อ่ะนายกเศรษฐาว่าไงฮะบอกว่าเนี่ยชั่วคราว60วันระหว่างนี้ตั้งกรรมการ3ท่านเพื่อสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนไม่ได้เป็นการลงโทษนะ3ท่านที่ตั้งมาให้สอบข้อเท็จจริงเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒินะคุณชัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานคุณชาติพงษ์จีรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดพลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใน3ท่านนะเอามาสอบกรณีบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อนี่นะและนะฮะให้สรุปผลนะครับเพื่อพิจารณาว่าจะย้ายบิ๊กทั้ง2บิ๊กเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติหรือไม่หรือจะให้ช่วยราชการสำนักนายกต่อไปอีกนี่หมายความว่า60วันเนี่ยยังไม่ตายตัวนะต้องรอ3ท่านนี้สรุปก่อนเป็นเรื่องอนาคตครับครับทีนี้ถามว่าเนี่ยนะฮะเรื่องดังกล่าวนะครับนายกว่ายังไงนายกก็บอกว่าเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อให้ทั้ง2ท่านเนี่ยคือถ้าเกิดโดนตรวจสอบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยปราศจากมลทินก็จะได้กลับเข้ามาอย่างสง่างามเดี๋ยวลองฟังหน่อยท่านทั้งสองมาช่วยราชการสำนักนายกเป็นเวลาช่วงไม่อยากให้ปรากฏชื่อพวกนี้ก็มาไม่อยากให้ทางสำนักงานตุลาการให้ทางข้าราชการทั้งผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งมาพูดตรงนี้แล้วนะครับให้กระบวนการที่ทำไปเดินไม่ได้ด้วยการไม่ต้องมีการแทรกแซงมีการล็อบบี้กันเกิดขึ้นดีกว่านะครับพวกเราทุกคนจะได้สบายใจว่ากระบวนการทุกอย่างได้เป็นไปตามถูกต้องตามกฎหมายผมก็จะไม่อยากจะแทรกแซงหรือต้องมาให้การชี้นำว่าจะเป็นอะไรเอาไปเพราะผมก็จะยืนยันว่าทั้งสองท่านจะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองท่านนะครับการที่เอาท่านออกไปจากตำแหน่งที่มีอำนาจมีตำแหน่งที่สามารถมีอินฟลูเอนซ์ได้เนี่ยมันก็ทำให้ต้องสั่งท่านถ้าเกิดถูกตรวจสอบแล้วปราศจากมลทินแล้วกลับเข้ามาได้อย่างสง่านะครับนี่นะครับคือนายกรัฐมนตรีก็นะฮะเรียกว่าหาทางออกหาทางลงด้วยการเนี่ยเด้งคู่เลยนะครับครับคือไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นศึกศรีกากีที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรตำรวจและรัฐบาลก็จะต้องเนี่ยคุมให้อยู่นะภาษาชาวบ้านนี่บอกแบบนี้เมื่อวานนั่งคุยกันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยนายกนี่กลัวว่ากรณีของเว็บพนันออนไลน์มันจะถ้าเปรียบเป็นไฟเนี่ยไฟมันกำลังจะไหม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับถ้าปล่อยไปเนี่ยไฟมันจะไหม้มาถึงทำเนียบรัฐบาลด้วย ก็ต้องมีการดับไฟก่อนดับก่อนก่อนหน้านี้นายกสั่งการเลยครับสั่งการให้ผบ.ตร.เนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้จบครับถึงขนาดว่าเนี่ยฮะผบ.ตร.เนี่ยเรียกบิ๊กโจ๊กเข้าไปเอาดูภาพนี้นะครับเรียกบิ๊กโจ๊กเข้าไปผบ.ตร.ยังอยู่ในห้องพระนะใส่ชุดขาวด้วยนี่ภาพวันเมื่อวานเอาภาพนั้นมาวันที่28กันยายนเนี่ยนะครับตอนหลังจากที่นายกสั่งเนี่ยเห็นไหมผบ.ตร.เนี่ยเรียกบิ๊กโจ๊กเข้าไปเพื่อจะเคลียร์ปัญหานี้อันนี้ปีที่แล้วในวันนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยอยู่ทางด้านขวาของผบ.ตร.ใช้แขนซ้ายที่โอบเอว
นะโอบเอวมาสยบก็เรียกปัญหาตำรวจนะในวันนั้นปีที่แล้วนะปีที่แล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยอยู่ทางฝั่งซ้ายของปปตลใช้มือขวานี่โอบเอวนี่เห็นไหมนี่คนชอบโอบวันนั้นก็โอบแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็โอบครับเป็นโอบเนี่ยสุดท้ายก่อนจะถูกเด้งทั้งคู่เลยนี่นะครับทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าหากปล่อยไปเนี่ยนายกนี่บอกเลยบอกว่าเนี่ยเรียกทั้งคู่มาพูดคุยเพื่อจะอธิบายให้ฟังและระหว่างที่ถูกส่งมาช่วยราชการเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะฮะและก็ทั้งสองคนก็รับปากว่าจะพยายามไม่ไปพูดอะไรอีกให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายให้สืบทราบความจริงจะไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายในการตรวจสอบครับเมื่อวานนี้นายกเนี่ยมีการเซ็นคำสั่งใน3เซ็นนะเซ็นแรกก็เซ็นให้ทั้งคู่เนี่ยไปช่วยราชการเซ็นที่2เนี่ยเซ็นแต่งตั้งรองผบตรคนใหม่ไปรักษาราชการแทนผบตรเซ็นที่3เซ็นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอย่างที่คุณบรรจงรายงานให้ว่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วเห็นบอกวันนี้นายกจะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะเป็นการประชุมตามปกติวันนี้นะครับของสตช.และวันนี้21มีนาคมถ้ายังย้อนกลับไปไม่กี่วันก่อนจำได้ไหมที่มีตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องเอาหมายเรียกไปแปะที่หน้าบ้านบิ๊กโจ๊กอ่ะเขานัดวันนี้นะ11วันที่21มีนา10โมงที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2เขาบอกว่าเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะต้องนั่งรอบิ๊กโจ๊กอยู่ที่นั่นส่วนบิ๊กโจ๊กจะไปไม่ไปนั่นอีกเรื่องนึงอ๋อไม่ไปแล้วแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการนั่งรอเกอร์อ๋อไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเพราะหมายเรียกไม่ไปก็ได้ครับแต่ถ้าเรียก2ครั้งไม่ไปก็ออกหมายจับอันนี้เรื่องใหญ่นะแต่คงน่าจะเคลียร์กันจบอ่ะก็คือเมื่อวานบิ๊กต่อบอกแล้วบอกคดีทุกอย่างไปที่ปปช.นะครับใช่ส่วนบิ๊กต่ายเขาเรียกว่าส้มหล่นไหมเพราะบิ๊กต่ายเองก็ถือว่าเป็นรองผบ.ตร.ที่กำลังเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่กำลังเนี่ยอยู่ในไลน์จะขึ้นผบ.ตร.เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กต่ายนะถ้าเปรียบเป็นดอกไม้นะดอกไม้กำลังดอกนี้กำลังจะบานนะกำลังจะบิ่งบานนะดอกเนี่ยนะครับรอเวลาอยู่ถ้าเป็นดอกไม้นี่บิ๊กต่ายใช่ใช่คือไปดูประวัติของบิ๊กต่ายเนี่ยเคยเป็นรองสารวัตรอยู่ตั้งแต่เริ่มอาชีพราชการเนี่ยเริ่มจากเป็นรองสารวัตรอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในสายธุรการสายบริหารครับเคยไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ที่เป็นผู้บัญชาการภาคนะแล้วก็ขึ้นผู้ช่วยขึ้นรองผบ.ตร.ต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้บิ๊กต่ายเนี่ยถ้าเทียบกับรองผบ.ตร.ทุกท่านนะถือว่าอาวุโสอันดับ2รองจากบิ๊กโจ๊กรองจากบิ๊กโจ๊กแต่ว่าอายุท่านมากกว่านะท่านจะเกษียณอายุราชการปี69ในขณะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยจะเกษียณปี74บิ๊กโจ๊กเหลืออีก7ปีนะบิ๊กโจ๊กเหลือ7ปีบิ๊กต่ายเหลือ2ปีเพื่อให้คุ้นปากนะครับต่อไปนี้คงจะเรียกบ่อยๆเนี่ยชื่อท่านเนี่ยกิตรัตน์ใช่มั้ยกิตรัตน์พันเพชรกิตพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรจะได้เรียกให้ถูกเพราะว่าต่อไปนี้จะต้องเรียกบ่อยมากเหรอใช่ครับเผลอๆต้องเรียกยาวไปถึงนู่นเลยนะถึงกันยาแล้วก็ต่อปีหน้าเลยป่ะครับไม่แน่นะไม่แน่นะผมเคยวิเคราะห์เอาไว้บรรจงฟันบรรจงฟันผมว่ามันมีเรื่องแทรกแซงเยอะเรื่องผบ.ตร.แต่ผมเคยวิเคราะห์ไว้เมื่อปีที่แล้วตอนที่บิ๊กเด่นหมดวาระผมว่าคนต่อไปต้องเป็นบิ๊กต่อแล้วมันก็ถูกแล้วผมก็วิเคราะห์ว่าหลังจากบิ๊กต่อต้องเป็นบิ๊กตายตอนนี้เข้าแล้ว2ชื่อนะครับถึงแม้คนที่2จะเข้าเป็นรักษาการเถอะแล้วผมก็วิเคราะห์ว่าคนที่3อ่ะบิ๊กโจ๊กแต่ก็ไม่แน่แล้วตอนนี้คนที่4ท่านสำราญนวลมาคนที่5เนี่ยผมวิเคราะห์ว่าเป็นท่านจิรภพภูริเดชนะฮะอันนี้คือบรรจงหมายถึงหลังจากบิ๊กเด่นมาเนี่ยผมว่ามันต่อกันอย่างนี้นะโอเคแต่ผมเนี่ยตามลายเป็นแบบนี้ตามลายผมฟันธงไว้ปีที่แล้วแต่ปีนี้มันปัจจัยมันเปลี่ยนนะเดี๋ยวจะให้ถามบรรจงฟันกันต่อไปครับ